เธอเอ่ยคำพูดที่น่ารังเกียจที่สุดสำหรับฉันเท่าที่คุณจะพูดกับพลเมืองผิวสีของสหรัฐอเมริกาเธอถามฉันเธอเกิดในประเทศนี้หรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกได้ถึงการถูกรุกรานฉันยืนเท้าสะเอวแล้วพูดว่าเออฉันเกิดในประเทศนี้เธอถามฉันว่าฉันอายุเท่าไหร่ฉันบอกไปฉันอายุ19เธอถามอีกว่าฉันแต่งงานแล้วหรือยังฉันบอกว่ายังเธอถามฉันมีลูกไหมฉันบอกว่ายังค่ะต้องให้ฉันถามหาอะไรอีกไหมแล้วเธอก็บอกอะไรกับฉันซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลเธอพูดว่าเธอน่าจะเป็นนางงามอเมริกาคนถัดไปได้เลยนะฉันหัวเราะใส่เธอแบบเอาเป็นเอาตายฉันพูดว่าคุณผู้หญิงฉันไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรฉันกำลังขึ้นปี2มหาลัยในรัฐเวอร์จิเนียกำลังได้รับชั้นสัญญาบัตรหลักสูตร3ปีรับหน้าที่เป็นข้าราชการทหารในกองทัพไม่ว่ายังไงผู้หญิงเพี้ยนๆคนนี้ก็ทำให้ฉันมั่นใจที่จะมาเจอเธอที่ร้านสตาร์บัคในวันถัดมาเธอหอบหนังสือที่เกี่ยวกับนางงามที่สูงเป็นฟุตและทำให้ฉันมั่นใจอีกในการเข้าร่วมประกวดครั้งแรกของฉันฉันประกวดนางงามครั้งแรกหลังจากนั้น3เดือนฉันตกรอบฉันกลับไปประกวดเป็นปีที่2ประกวดเวทีนางงามรัฐแล้วฉันก็ตกรอบฉันกลับไปประกวดเป็นปีที่3บนเวทีนางงามรัฐแล้วฉันก็ตกรอบกลับไปประกวดเป็นปีที่4บนเวทีนางงามรัฐแล้วก็ตกรอบกลับไปประกวดอีกเป็นปีที่5ก็ตกรอบแต่ลองเดาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่6ฉันก็ตกรอบฉันโทรหาเธอ6ปีผ่านไปหลังจากพูดคุยถึงเป้าหมายของเราแล้วฉันก็พูดว่าคุณบอกฉันว่าฉันสามารถเป็นนางงามอเมริกาคนต่อไปได้เธอพูดว่าเดชนาพยายามพยายามพยายามต่อไปในเดือนมิถุนายนปี2015ผู้หญิงที่น่าอัศจรรย์คนนี้เธอได้จากไปด้วยโรคลูคีเมียในเดือนธันวาคมปี2015ฉันชนะการประกวดนางงามแห่งรัฐโคลัมเบียในเดือนมิถุนายนปี2016ฉันเป็นทหารคนแรกที่ได้เป็นนางงามอเมริกาและเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาที่เมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ฉันได้เดินเฉิดฉายอยู่บนเวทีนางงามจักรวาลและได้เข้ารอบ9คนสุดท้ายจากทั้งหมด86ประเทศอย่าได้หวาดกลัวความล้มเหลวแต่จงหวาดหวั่นกับความเศร้าเสียใจเมื่อคุณได้ก้าวออกไปจากประตูนี้สู่โลกแห่งความจริงคุณจะพบกับประตูที่ปิดตายมากมายการถูกปฏิเสธใบสมัครคุณจะได้ยินคำว่าไม่มากกว่าคำว่าใช่ฉันยอมแพ้กับอะไรมามากและฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะได้ท้าทายตัวเองที่ได้อยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งฉันได้ร่วมทีมนักกีฬากรีฑาตอนมัธยมต้นฉันยังจำได้ว่าตอนที่ฉันถามแม่ของฉันหลังจากคัดเลือกเข้าในทีมสำหรับรองเท้าคู่แรกของฉันทีนี้เมื่อถึงเวลาเธอเดินเข้ามาในบ้านเธอมีถุงอยู่ใบหนึ่งมีสัญลักษณ์ว่าไนกี้อย่างสวยงามฉันตื่นเต้นเพราะว่าฉันไม่ได้รองเท้าคู่ใหม่บ่อยนักฉันไปเอากล่องรองเท้าออกมาแล้วฉันสังเกตเห็นมันบอกว่ามันเป็นขนาดเบอร์9ฉันจะบอกว่าตอนนั้นเท้าฉันขนาดเบอร์5ฉันเปิดกล่องแล้วสอดเท้าของฉันเข้าไปในรองเท้าและฉันก็มองไปที่แม่ของฉันแล้วพูดว่ามันใหญ่เกินไปนะเธอพูดว่าฉันรู้ฉันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นฉันก็เลยแบบว่าแล้วแม่จะซื้อรองเท้าที่มันใหญ่เกินไปทำไมแล้วเธอก็พูดว่าเพราะว่าฉันรู้เธอต้องเติบโตไปกับมันโค้ชให้พวกเราตั้งแถวที่จุดเส้นสตาร์ทแล้วเขาก็อยากให้พวกเราวิ่งไปรอบๆลู่ตอนที่พวกเราจะออกตัวฉันร่วงลงไปกับพื้นทันทีฉันข้อเท้าพลิกเพราะว่ารองเท้ามันใหญ่เกินไปเห็นไหมว่าฉันไม่สามารถวิ่งได้เร็วอย่างที่ฉันต้องการเพราะว่ารองเท้ามันไม่พอดีกับฉันในตอนนั้นในตอนนี้หลายคนมีเป้าหมายที่จะพยายามทำให้สำเร็จแต่คนที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่คนที่เราต้องเป็นเมื่อเราเข้าสู่เส้นชัยสู่ความฝันของพวกเราดังนั้นเราต้องเดินพาตัวเราไปสู่เป้าหมายของเราเพราะว่าถ้าหากพวกเรายังไม่เติบโตภายในตัวของเราเพื่อให้พอดีกับรองเท้าของเราเพื่อบรรลุปณิธานของเราฉันอยากจะบอกว่าถ้าฉันชนะการประกวดนางงามในปีแรกๆฉันไม่น่าจะได้เป็นในแบบที่ฉันต้องการจะเป็นเพื่อที่จะรับมือกับตำแหน่งอันทรงเกียรติของประเทศอย่างเหมาะสมหลายคนไม่พร้อมที่จะเดินในการแข่งขันแต่จงเข้าใจว่าที่เราเดินในการแข่งขันและการที่เราพาตัวเองก้าวเดินไปเราก็เติบโตและที่เราเติบโตเท้าของเราก็จะใหญ่ขึ้นเท้าของเราใหญ่ขึ้นรองเท้าของเรามันก็จะเริ่มเต็มเราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นเมื่อเราเร่งฝีเท้าขึ้นเราก็จะได้ก้าวสู่เส้นชัยในเวลาที่แม่นยำ
เราถูกลิขิตให้ฆ่ามันไปอย่าได้หวาดกลัวกับคำว่าไม่แต่จงหวั่นเกรงกับความเป็นไปได้ของคำว่าใช่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะล้มเลิกก่อนที่เข็มนาฬิกาจะชี้ไปเลข12มีคำถามมากมายที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแต่ฉันรับประกันได้เลยว่ามีคำถามหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ได้นอนไปนานกว่าคำถามที่ว่าถ้าฉันไม่ได้ยอมแพ้ล่ะ